ีวิตแม่งคู่หนึ่งซวยว่ะพี่เลส4801 เฮก 4 5432คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าเครือข่ายยุวทัศน์กรุงเทพมหานครเนี่ยเดิมทีเนี่ยภารกิจแรกที่เราทำเนี่ยก็คือภารกิจเรื่องของการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมแต่ในสังคมไทยเนี่ยเด็กมันถ้ามันไม่มีวัฒนธรรมเนี่ยมันก็นำไปสู่ปัญหาอีกอื่นได้เราเลยต้องมองงานวัฒนธรรมให้มันกว้างมากขึ้นมันก็เลยนำมาสู่ว่าเราจะทำยังไงล่ะให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์เด็กเขาจะสามารถเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้อะไรเงี้ยมันก็นำมาสู่เรื่องของปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพเราก็เลยไปจับมือร่วมกับสสสนะครับก็คือว่าเราอยากจะทำเรื่องนี้เรื่องปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพเราก็เลยคิดโครงการขึ้นมาโครงการนึงซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่ทั้งปีนะครับเขาเรียกว่าโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนไทยเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพคำว่าปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพมีอะไรบ้าง1พนัน2อุบัติเหตุ3เหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่อยู่กับเด็กและเยาวชนครับเราก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาบวกกับเอาเรื่องของปัจจัยเสี่ยงกับเรื่องของสื่อสร้างสรรค์เนี่ยมารวมกันเลยเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาเรื่องภาพยนตร์ The Assassin ฆาตกรนะครับเป้ฮะดูเหรอต้นหรือเปล่าไม่ไม่อยากจะเชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนสังคมแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าคำว่าฆาตกรเนี่ยมันน่ากลัวนะมันอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้มีแค่คนที่เอามีดมาแทงเอาปืนมาจ่อมายิงแค่นั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันยังมีอีกหลายรูปแบบที่มันสามารถมันเป็นฆาตกรได้เพราะนั้นอยากให้คนในสังคมได้เห็นว่าอันตรายที่มันเกิดจากปัจจัยเสี่ยงรอบตัวของเด็กเยาวชนมันมีจริงๆต้องสิ่งที่ต้องคิดว่าต้องกำลังทำอยู่ตอนนี้มันกระทบผลแค่ต้องคนเดียวอ่ะมันไม่ใช่นะมันกระทบถึงคนรอบข้างด้วยสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ The Assassin ฆาตกรก็มีเนื้อเรื่องย่อประมาณว่ามีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งพี่ชายและน้องชายพี่ชายเกิดปัญหาเครียดแล้วหันไปพึ่งสิ่งไม่ดีแล้วผลกระทบนั้นก็ส่งต่อถึงคนรอบข้างรวมกับน้องด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้มีทั้งแนวดราม่าหลอนและเฮฮาผลสรุปจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ทุกคนไปติดตามได้ในโรงภาพยนตร์ SF Cinema Central World ค่ะแต่ผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังเรื่องแรกที่เด็กทำเด็กคิดแล้วก็เด็กดูใช่แล้วดูฟรีด้วยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันที่9มกราคมวันเด็กแห่งชาติมี2วิธีครับวิธีแรกเนี่ยถ้าอยากได้ที่นั่งดีๆเนี่ยที่นั่งโซน VIP เนี่ยต้องมาลงทะเบียนนะครับที่ www.ynet.bangkok.or.th นะครับ ynet.bangkok.or.th นะครับวิธี2เนี่ยคือแบบว่าไม่แน่ใจว่าจะไปดูได้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าวันที่9เนี่ยว่างพอดีเลยมาลงทะเบียนหน้างานอันนี้อาจจะได้ที่นั่งท้ายๆหน่อยก็คือนั่งที่หน้าข้างหน้าๆหน่อยอาจจะต้องชะโงกดูหน่อยเงยดูหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะไม่สบายเท่ากับการมาลงทะเบียนลงงานเราฉายทั้งหมด5รอบครับผมที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema Central World